งานประกาศผลรางวัลอีตันไทยพอร์เทรตไพรส์2024ในปีที่4ยกระดับสู่การขับเคลื่อนและตั้งคำถามกับประเด็นสังคมโดยมีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคุณยุทธชัยจรณจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอีตันไทยรวมประกาศผลและมอบรางวัลประกาศผลพร้อมมอบรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับงานอีตันไทยพอร์เทรตไพรส์2024การประกวดวาดภาพพอร์เทรตระดับชาติประจำปี2567โดยมีกลุ่มบริษัทอีตันไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักรวมกับ River City Bangkok เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการประกวดการประกวดนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่4และยังคงรักษาจุดมุ่งหมายที่อยากเป็นเวทีผลักดันศิลปินทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพให้ได้เฉิดฉายในแวดวงศิลปะทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดยในปีนี้ได้มีการยกระดับสู่การขับเคลื่อนและตั้งคำถามกับประเด็นทางสังคมในปัจจุบันผ่านภาพของผู้ชนะในแต่ละรางวัลอีกด้วยค่ะรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองความงดงามและความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมกับนิทรรศการอีตันไทยพอร์เทรตไพรส์2024ที่ River City Bangkok RCB Galleria 3 ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้ถึง3พฤศจิกายน2567และเตรียมพบกับการเปิดรับสมัครการประกวดอีตันไทยพอร์เทรตไพรส์ครั้งต่อไปในวันที่1มีนาคม2568ค่ะท่านจะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับชื่อณัฐวุฒิไกรวงศ์สิทธิ์ครับครับสวัสดีครับผมชื่อวีรวุฒิภูมิดงนะครับครับสวัสดีครับผมรัฐศิลป์สมุทรปราการนะครับผมอยากให้พูดถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในวันนี้ตื่นเต้นมากครับยังพูดอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าเป็นการประกวดครั้งแรกด้วยครับก็แต่ก็ตั้งใจเขียนเต็มที่อยู่ครับก็ตื่นเต้นมากครับดีใจมากที่ผลออกมาเป็นยังตัวผลงานของเราเป็นอะไรผมเลือกวาดเป็นแฟนตัวเองครับก็ถ้านอกเหนือจากครอบครัวก็มีแค่คำที่ครับที่อยากวาดตอนนี้เพราะว่าค่อนข้างทำอะไรด้วยกันมาเยอะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแข็งแกร่งคนหนึ่งเลยที่แบบอยากจะเอามาถ่ายทอดเพราะว่าหลายอย่างที่บุคลิกเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้แบบแข็งแกร่งแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับอย่างเวทีนี้ให้อะไรเราครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างใหม่มากครับเพราะว่าเป็นเวทีแรกของผมด้วยแล้วก็ได้มาเจอกับศิลปินหลายๆท่านก็อาจจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมค่อนข้างมากเลยครับก็ได้เห็นงานอาจจะได้คุยได้ความรู้จักกับท่านอื่นด้วยก็เป็นเวทีที่ดีเลยครับก็ให้โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ค่อนข้างเยอะครับท่านครับความรู้สึกในวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกในวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายก็คือมีความสนุกกับการทำงานผลงานของเราเป็นยังไงบ้างครับอะไรนะครับผลงานของเราเป็นยังไงบ้างครับผลงานของผมนะครับก็ผมประทับใจในความเป็นกุลสตรีของภรรยาผมซึ่งมีรากเหง้ามาจากความเป็นอีสานความเป็นบรรพบุรุษของไทยเราครับซึ่งหน้าที่ของภรรยาก็ทำกับข้าวทำงานบ้านอะไรประมาณนั้นครับผมประทับใจมากผมก็เลยบรรเลงลงพื้นเท่าใบเลยครับเราได้อะไรจากงานนี้ก็คือให้อิสระภาพทางการแสดงออกมากเลยครับคือไม่จำกัดเรื่องเทคนิคไม่จำกัดแนวความคิดครับแต่ขอให้อยู่ในเรื่องของพอร์เทรตใช่ไหมครับครับผมรู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วก็ได้พบปะกับศิลปินท่านอื่นนะครับได้เจอกับอาร์ติสต์ของท่านอื่นด้วยครับนั่นประมาณนี้ครับก็สำหรับความรู้สึกในวันนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแต่ตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าผมส่งงานชิ้นนี้มาก็สักพักแล้วแล้วก็รอประกาศผลกว่าจะได้มาถึงวันนี้ก็ที่จริงก็มีเวลาเตรียมใจอยู่ครับว่าจะต้องเตรียมใจยังไงมายังไงเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้มาประกวดของ Pocket Prize ครับก็ตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับทำตัวไม่ถูกมือยังสั่นต้องมือเก็บเอาไว้ครับตัวผลงานของเราเป็นครับก็ผลงานของผมนะครับผมวาดง่ายเลยครับผมวาดเพื่อนตัวเองครับแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ความรู้สึกของผมคือผมประทับใจความที่คนนึงอยู่เชียงราย
อีกคนนึงอยู่ตรังครับแล้วก็เป็นตัวผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ชอบในศิลปะเหมือนกันแล้วก็เข้ามาเรียนในจังหวัดนครปฐมครับเข้ามาเรียนโรงเรียนสาธิตศิลปากรก็เลยรู้สึกว่าทุกคนชอบศิลปะเหมือนกันเลยได้มาเจอกันรู้สึกว่าเป็นพรหมลิขิตที่ดีครับก็เลยวาดออกมาเป็นรูปที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้ครับตัวน้องได้อะไรจากการประกวดรู้สึกว่างานประกวดนี้ค่อนข้างดีเลยครับพอเดทไพรส์เพราะว่าผมปีที่แล้วผมก็เห็นงานนี้ผ่านจากรุ่นพี่ที่ไปแข่งมาบ้างอะไรมาบ้างครับแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องได้มาสักครั้งก็เลยเข้าม.4มาก็เลยอยากจะลองดูสักครั้งครับก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ได้ส่งครับมีความสุขมากครับที่ได้มาตรงนี้เพราะว่างานมีคุณภาพมากแล้วก็เป็นการเปิดกว้างมากเพราะว่าเขาจำกัดเทคนิคน้อยมากแล้วก็วันนี้มีความสุขมากครับที่ได้มาขอบคุณครับโอเคครับอยากให้คุณนิดาครับพูดถึงการจัดงานในวันนี้หน่อยครับนิดาก่อนการจัดงาน in English ใช่ไหม English ใช่ไหมเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมอาจจะเป็นภาษาไทยไม่เป็นภาษาอังกฤษแล้วถึงพูดภาษาไทยได้ครับ English yes so today is the 4thYear that we do the Ital Thai Portrait Prize, we're very excited that the winners have come on to show that their best work, and they're very young artists, amateur artists. And I want to wish all of the people that want to enter the Portrait Prize to really look into the competition and join next year. You can see that this year there are a lot of entries. They're very high quality, so we would like to promote them and then so that they can enhance more of their works in the future. ครับก็ปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับที่ Ital Thai Portrait Prize ได้จัดขึ้นที่ Real City นะครับคุณลินดาเองก็เห็นว่าทุกๆปีมีจำนวนผู้เข้าสมัครเนี่ยเยอะขึ้นทุกปีนะครับซึ่งเราก็ยังอยากจะได้มากขึ้นทุกๆปีแล้วก็ควอลิตี้ของงานเนี่ยก็ดีขึ้นทุกๆปีนะครับซึ่งในที่สุดผมว่างานนี้เราจะยืนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราอยากจะให้เป็นอีเวนต์เป็น national event ด้วยสำหรับ community ในกรุงเทพและในเมืองไทยที่จะสามารถเปิดโอกาสให้กับศิลปินหน้าใหม่และศิลปินที่เป็นสมัครเล่นด้วยนะครับได้มีโอกาสได้แสดงฝีมือแล้วก็ส่งภาพวาด portrait เข้ามาประกวดกันนะครับซึ่งทางผมกับคุณลินดาก็เป็น collector อยู่แล้วเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้วแล้วก็ซื้อศิลปะด้วยซึ่งงานพวกนี้ต่อไปก็จะมีมูลค่าขึ้นนะครับซึ่งในที่สุดถ้าผู้สมัครคนใดที่ส่งเข้ามาเนี่ยฮะก็จะมีเราก็จะพยายามจะช่วยในการที่จะคอนเนคกับพวกแกลเลอรี่ด้วยเพื่อในที่สุดแกลเลอรี่ก็จะสามารถเวิร์คกับอาร์ติสในการที่จะ develop งานขึ้นมาใหม่ในการที่จะสร้างราคาแล้วก็สร้างโปรไฟล์ให้กับอาร์ติสนั้นๆซึ่งในช่วงเวลาเกือบ10ปีที่คุณลินดาทำงานอยู่ University นะครับคุณลินดาได้เห็น evolution ของ artist หน้าใหม่จนเป็น artist ระดับโลกหลายท่านนะครับโดยทำงานร่วมกับแกลเลอรี่ใหญ่ๆที่เป็น tenants อยู่ที่ University ครับสำหรับเกณฑ์การตัดสินมันยากง่ายยังไงบ้างครับก็ยากทุกปีครับเพราะว่าภาพมันเยอะแล้วก็ธีมของงานจริงๆเราก็พยายามจะมองให้มัน reflect กับสถานการณ์ในบ้านเมืองมากที่สุดซึ่งปีนี้วินเนอร์ของ Portrait Prize เนี่ยก็เป็นอะไรที่ฉีกแนว Portrait Prize ในทุกๆปีนะครับเพราะว่าเป็น reflect current stage ของคนไทยที่เป็นอาจจะเป็น Gen Z Gen ใหม่ๆเนาะซึ่งผมอาจจะหลุด Gen ไปแล้วนะครับซึ่งในที่สุดจะทำยังไงให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาสามารถแสดงออกได้เรื่อง diversity เรื่อง freedom of speech เรื่อง LGBTQ ทั้งหลายเนี่ยเรา embrace ในฐานะคนไทยซึ่งในสังคมของ art community เนี่ยผมว่าเราต้องเปิดรับในการที่คนสามารถแสดงออกจะเป็นแสดงออกในทางด้านศิลปะหรือจะแสดงออกในการแต่งตัวหรือการแต่งหน้าซึ่งผมว่า community ของกรุงเทพเนี่ยเป็น community ที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เปิดรับนะครับคนในทุกๆ background โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่เราเห็นนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ากรรมการทุกคนก็เลยโหวตให้ภาพชิ้นนี้ได้รางวัลที่1ในปีนี้ครับอย่างต่อไปจะมีความพิเศษอะไรอย่างพิเศษทุกปีครับเพราะว่าเราก็พยายามหารูปใหม่ๆทุกปีแล้วเราก็ปรึกษาทางอิตาลีไทยเหมือนกันว่าเราจะสามารถสปอนเซอร์ได้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะในที่สุดเราอยากจะเพิ่มแคททอกอรีด้วยในทุกๆปีนะครับว่า
เราอยากจะเป็นองค์กรที่จะสนับสนุนให้ศิลปินเนี่ยได้ recognition และได้ profile ในที่สุดเงินรางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าปรึกษาคุณลินดาว่าต่อไปมันจะมี new category เกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งปีแรกเราไม่มี youth award จนในปีที่4นี้เรามี youth award แล้วนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นว่า2ปีแล้วเป็น evolution นะครับตั้งเป้าหรือแผนจะแบบขับดันไปสู่แบบระดับโลกระดับชาติ global stage ใช่แน่นอนเพราะว่าที่ River City เราจะมีลูกค้าที่มาจากทั่วโลกนะคะใช่แล้วเวลาเขาเข้ามาในแกลเลอรี่ต่างๆเวลาเราโชว์ผลงานนี้เขาก็จะได้เห็นเราอาจจะเชิญไปแสดงต่างประเทศด้วยเป็นโอกาสที่ดีค่ะครับฝากนะครับสำหรับผู้สนใจจะสอบถามข้อมูลว่าดูแกลเลอรี่ได้ช่องทางไหนอะไรบ้างครับก็จริงๆ through เว็บไซต์เราได้ครับหรือจะมาที่ River City ได้เสมอครับเราเปิดทุกวันนะครับรอประสบการณ์การดูศิลปะนี้ต้องมาดูภาพจริงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอาจจะแชร์เรื่องสตอรี่ด้วยกับรูปที่ได้รางวัลว่าทำไมมันมีสตอรี่อะไรเท่าถึงอยากจะวาดรูปนี้ออกมานะครับซึ่งถ้าคุณอ่านแล้วเข้าใจแล้วอ่านแล้วแบบยอมรับเปิดรับนะครับว่าเขาทำไมเขาถึงวาดรูปนี้ขึ้นมาผมว่ามันก็จะทำให้การดูศิลปะมันมีคุณค่ามากขึ้นนะครับมีอิมแพคมากขึ้น